สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับ6ล้อในตรงครับวันนี้ก็คือตอนแรกก็งานไม่ได้รับงานข้ามฝั่งทีนี้มันมีงานมาผมก็เลยก็ต้องรับนะแล้วทีนี้วันนี้เดี๋ยวจะมาพาสอนว่าข้ามฝั่งต้องทำยังไงบ้างสิ่งแรกก็คือต้องมาทำใบตรวจโควิดนะครับหรือว่า ATK นะเสียตังค์300ซะมั้งผมไม่ได้ข้ามนานแล้วนะแล้วก็มาทำบัตรผ่านแดนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถที่จอดรอบางคันก็จอดรอเอกสารบ้างบางคันก็จอดรอตรวจรอทำบัตรผ่านแดนนะครับที่เขาเรียกกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาที่จอดนะครับแต่ไอ้ตรงตรวจ ATK เนี่ยเขาไม่ถ่ายหรือว่าถ่ายได้อยู่ไหมถ่ายไม่ได้หรอกนี่มาตรวจตรงนี้นะมารับบัตรคิวหรือว่ากรอกข้อมูลอะไรนี่แหละครับผมก็จะจอดรถตรงนี้โอ้เจอ12ล้อด้วยครับนี่รถไหนไม่รู้รถใครไม่รู้ครับเหมือนจะไม่เคยเห็นสังกัดสักพันกิโลว้าวรถไปยังสักกว่าเลยป่ะผมลงไปทำไอ้ตรวจโควิดก่อนครับแต่คันหน้าสามคันเนี่ยเหมือนรถเยอรมันเลยที่แบบสีเหลืองๆแล้วมันเหมือนจริงๆนะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกคลิปหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวไปตรวจ ATK แล้วก็ไปทำบัตรผ่านแดนก่อนแล้วกันนะครับได้ตรวจโควิดแล้วครับตาไหลเลยครับพี่น้องก็เดี๋ยวนั่งรอผลสัก15นาทีนะครับถ้าเกิดว่าผลเป็นโควิดเนี่ยข้ามไม่ได้นะครับอันนี้พี่เขาก็นั่งรอกันอยู่พอหลังจากตรวจโควิดเสร็จนะครับน้ำตาไหลเลยจากที่ตรวจเสร็จแล้วครับไม่พบเชื้อก็เดินมาตรงนี้นะครับนี่สำนักงานออกบัตรผ่านแดนชั่วคราวนี่ครับไปครับหลังจากที่ตรวจโควิดเสร็จก็จะได้นี่ครับตอนนี้หน้าตากระจุนนี่รถเชือกเดี๋ยวเก็บเชือกเดี๋ยวจะพาเดินไปดูรถทีมงานนู่นน่ะข้ามฝั่งข้ามฝั่งแม่สอดข้ามไปเข้ามาขับข้างในนี่เหรอเหรอโอ้นี่รถไถครับเนี่ยรถป๋าสักบ่หลังจากที่เราตรวจโควิดอะไรเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องมาเข้าระช่างนะครับคือรถเปล่าก็ต้องเข้าแหละรถหนักต้องเข้าทุกคันนะรถหนักนี่ต้องคอยลุกขันแต่รถเปล่านี่ก็มันไม่มีทางเข้านะพูดถึงอ่ะนี่เราก็จะเข้าช่างไปรถเปล่าเดี๋ยวมาดูครับว่ารถผมจะน้ำหนักกี่ตันนะครับก็มาสะพาน2มีอะไรให้ถ่ายเยอะแยะมากมายนะครับคือไม่ว่าจะเป็นรถแต่งรถไม่แต่งคือทุกรถครับก็ขอขอบคุณพี่วีทุกคนนะครับที่ให้ผมได้ถ่ายทำนะครับขอบคุณทุกๆคนนะผมนี่คันนี้เพิ่งรีวิวไปนะครับเป็น36นะครับลองไปดูได้นะครับตัวนี้เจ้า Isuzu 300ไม่ใช่306มันผิดต้องช่างอยู่มั้งต้องช่างเลยถ้าไม่ช่างไม่ได้เพราะว่าช่างอย่าพูดเราก็ต้องไปจอดรอ5ตัน470นะครับอันนี้น้ำมันมีอยู่ประมาณ50ลิตรตรงนี้ป่ะนี่ชิปปิ้งมาแล้วครับเดี๋ยวตัวตรงนี้เลยนะขึ้นช่างเสร็จชิปปิ้งมาแล้วนะชิปปิ้งมาแล้วนะก็จะทวนเข้าไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวสายเข้าตรงนี้ก็ได้แต่ว่ามันน่าเกียบคันสีส้มน่าจะไปที่เดียวกับผมนะสีส้มอ่ะตัว6ล้อนอกนะครับแต่หัวนี่เท่า10ล้อนะหัวเท่า10ล้อเลยเป็นหัวมีแคปอันตรายครับช่วงโค้งมุมอับอยู่ตรงนี้ไงมุมอับอยู่ตรงเสาเนี่ยมุมอับเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าค่าใช้จ่ายอะไรบ้างกี่บาทครับมาแล้วที่เรานี่ครับปั๊มตาคู่มือรถนี่ครับแล้วก็เขาจะให้อันนี้มา1ชุดนะครับเก็บไว้นะครับเอาไว้ตอนกลับเอาไว้ไปยื่นฝั่งพม่านะครับนี่ก็จะเป็นลานจอดบางคนที่ยังไม่ได้ตั๋วก็จะต้องจอดรอก่อนนะให้ได้ตั๋วก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่ครับอันนี้จะเป็นเอกสารเอาไว้ยื่นตอนกลับเหมือนกันนะครับ
แต่ตอนนี้ผมจอดรออีกคันนึงอยู่นะครับแต่ว่าเราต้องไปเสียตังค์ค่ารถอ่ะค่า6ล้อเนี่ย6ล้อนี่มันจ่าย250ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปดูว่าจ่ายกี่บาทนะครับมาแล้วครับต้องดูรถนะนี่คันด้านหลังนะสีส้มนะครับนะแล้วชิปปิ้งอะไรจำชื่อไม่ได้ด้วยลืมเลยเดี๋ยวไปถึงหน้าตรงนู้นเราค่อยโทรถามเขากันนะครับนี่ครับรอเต็มนะครับอันนี้คือคนที่ยังไม่ได้ตั๋วปล่อยนะก็จะมีร้านข้าวร้านอะไรอยู่แล้วครับร้านข้าวก็ถ้าใครไม่ได้ซื้อข้าวมาก็ต้องซื้อไปนะเตรียมไว้นะเพราะว่าการที่เราจะข้ามฝั่งเราต้องมีข้าวสิ่งสำคัญนะเรารอทั้งวันนะบางทีมันรอทั้งวันโอ้เจอรถโขทัยด้วยครับเสาเลทเสาครอบเลทเอ๊ะเสาเลทเลยเหรออ๋อครอบเลทใช่ไหมนี่ก็จะจอดรอต้องระวังไอ้เรื่องกระจกกันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าถ่ายไม่ละเอียดยังไงก็ขออภัยพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับแต่ว่าการจอดรถต้องทำใจนะในการเดี๋ยวรู้ว่าเขาจะจอดสองฝั่งข้างทางเราก็ต้องระวังไอ้เราหกล้อไม่เท่าไหร่นะแต่บางทีถ้ารถใหญ่รถกว้างมันก็เสียวๆกระจกอยู่แล้วครับเนี่ยจริงๆมันที่จอดไม่พอง่ายๆที่จอดมันไม่พอสำหรับการที่จะรองรับแล้วก็คนที่มาด้วยต้องลงรถบางคนเขาไม่ให้ข้ามไปนะแล้วทำไมคนมารอตรงนี้หรือว่าสั่งเข้ามาเขาไม่คนข้ามไปได้ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมไม่ได้ข้ามนานแล้วแล้วเราก็จะมาวนตรงนี้ฮะวนไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปแสงผมนี่น่าจะบอกได้เลยว่ารถเปล่าสามารถไปได้เลยนะแต่ขากลับนี่ต้องรอชิปปิ้งมารับไปตรงด้านหน้านะเพราะผมไปบรรทุกสินค้ากลับมานะครับนี่อันนี้ก็รอตั๋วเหมือนกันนะแล้วเราก็มาเข้าตรงสถานีที่2นะครับเอาตั๋วให้เขาถ้าเกิดเราใส่ของหนักไปเราก็ต้องเอาตั๋วให้เขานะครับถ้าเป็นรถเปล่าก็ไม่น่าจะเป็นไรนะไม่น่าได้ยื่นเลยนะนี่ครับด่านช่องเข้าคือถามว่ารถติดไหมช่วงเช้าอ่ะจะติดแต่ถ้าช่วง10โมงกว่าหรือว่าเที่ยงเนี่ยไม่ค่อยมีรถแล้วแต่มันก็เป็นบางวันนะครับตรงนี้ต้องยื่นอะไรหรือเปล่าไม่น่าจะยื่นนะน่าจะบอกเขาได้แล้วก็ไปได้เลยนะครับโอเคผมตรงนี้แหละนะรถเปล่าแต่ก็ต้องยื่นตัวเอกสารให้เขาเดี๋ยวเขาดึงไปเองนะครับมันจะไม่อยู่ 2-3 ใบนะครับแล้วก็ขี่ตรงมาเลยนะครับกลับมาตามลูกศรเลยนะครับแต่อย่าตะเลิดไปโน่นนะตกคลองนะแล้วก็วนมาตรงนี้เลี้ยวซ้ายนะก็จะเสียตังค์250เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูว่าต้องเตรียมเงินอีกอย่างนึงคุณต้องเตรียมเงินมานะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีตู้ ATM ต้องเตรียมตังค์นะถ้าไม่มีตังค์ไม่ได้นะเพราะไม่ได้รับโอนนะครับต้องเกี่ยวกดตังมาเยอะๆโอเคครับจากที่เสียตัง250 600เนี่ย250 10ล้อน่าจะ300นะแล้วก็อย่าลืมนะว่าทางพม่ากับทางบ้านเรามันคนละเลนกันนะครับฝั่งพม่าจะต้องวิ่งเลนขวานะแต่เวลาแซงก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะเพราะว่าพวงมาลัยอยู่ขวาไงเวลาเราจะแซงแล้วก็แซงลำบากดิก็จะเป็นแบบนี้นี่สะพานแม่น้ำเมยนะครับนี่ครับก็มีขยะเต็มเลยนี่ก็จะมีคนมาเก็บขยะอะไรต่างๆเป็นสะพานที่ไม่ได้กว้างอะไรมากมายครับสมัยก่อนนี่เต็มเลยนะคุณต้องต่อแถวแต่ทุกวันนี้ดีหน่อยมันไม่ได้อะไรเยอะแยะมากมายนี่ครับช่วงไหนที่ว่ารถเยอะนี่ก็เต็มเหมือนกันไม่มีที่ไปไม่มีที่ขี้ไม่มีที่เยี่ยวผู้ชายอ่ะสบายแต่ผู้หญิงอ่ะถ้ามันติดอยู่กลางสะพานเนี่ยทำอะไรไม่ได้ผู้ชายก็เหมือนกันแหละถ้าปวดท้องหนักๆนี่ก็จะไม่มีที่เข้าห้องน้ำไม่มีห้องน้ำหรอกน้องเอ้ยฝั่งเข้ามาก็ไม่รู้ว่าห้องน้ำจะสะอาดหรือเปล่าผมไม่เคยเข้า
ชิปปิ้งอะไรเนาะต้องโทรถามชิปปิ้งนะว่าชิปปิ้งเขาชื่ออะไรมันชื่อยาวไงเมื่อกี้เนี่ยผมได้ยินอยู่แต่ว่าผมได้ยินไม่ชัดนะครับนี่ก็จะเข้าไปอย่างนี้เข้ามาแล้วก็จะมีแหล่งน้ำนี่น้ำไม่มีปลาหรอกครับน้ำเขาเพิ่งขุดส่วนตู้นี้เขาก็จะต้องเก็บตังขาออกต้องเอาตังเข้ามานะครับแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายนะครับนี่ดูจากรอยยางตรงไปไม่ได้นะอย่าตรงไปนะตรงไปเขาปิดประตูกั้นนี่ต้องสังเกตรอยยางดำๆนี่ครับตรงนี้ทางแอ่นมากเลยคือแบบมันแอ่นนะมันเดือดเหมือนดินมันทรุดลงไปอ่ะเนี่ยโอ้โหเนี่ยเราก็ต้องมาต่อแถวสามารถเข้าได้2ช่องทางนะตรงนี้เราต้องถามชื่อชิปปิ้งแล้วนำคู่มือรถไปยื่นนะครับไปยื่นแล้วก็เสียตังค์20บาทไปบอกชิปปิ้งแล้วก็เสียตังค์20บาทนะโอเคต่อแถวรอกันครับก็ขยับมาถึงตรงนี้แล้วครับเดี๋ยวให้คันนี้ไปก่อนเราค่อยลงรถนะเพราะว่าไม่งั้นจะเดินไกลพอเดินไกลปุ๊บมันจะวิ่งกลับมาไกลแล้วคันด้านหลังเขาจะต่อเรายาวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องก่อนครับชื่อชิปปิ้งเหรอตองเมียวตู่น่าจะใช่เหรอรถจอดก็แรกไปจอดก็แรกไปแล้วเราก็ลงรถไปผมวิ่งให้เขาไปได้ไงครับด้านหลังได้บัตรแข็งปุ๊บเราก็ต้องเอามาเหน็บหน้ารถนะครับแล้วเข้ามาเลยคือผ้าม่านเนี่ยที่ผมขึ้นเนี่ยแดดมันร้อนพอแดดร้อนปุ๊บมันมาโดนกระจกแล้วมันก็มาสะท้อนโดนคอนโซลพอโดนคอนโซลปุ๊บมันก็จะคอนโซลมันก็จะร้อนมันก็จะหมองง่ายนะผมเลยต้องใช้ผ้าม่านรองแล้วก็บังแดดแล้วก็หมวกด้านบนนะครับมีประโยชน์นะบังแดดได้เวลาฝนตกถ้าเราจอดเฉยๆกระจกหน้าเราจะไม่เปียกนะครับดึงเบรกมือครับประมาณนี้แหละก็ได้นำรถมาจอดแล้วนะครับหลังจากที่ได้บัตรแข็งแล้วก็ล็อกรถดีๆล็อกรถแล้วนะครับนี่มีทุกรถให้เราได้ดูนะครับนี่อันนี้เขาก็จะรอทั้งนั้นแหละบางทีก็รถเปล่าบ้างรถหนักบ้างแต่โซนนู้นจะเป็นรถหนักทั้งหมดนะครับเนี่ยโอ้เจอรถคันนี้ชื่ออะไรครับยี่ห้ออะไร430นะครับนี่ใหญ่มากครับหัวใหญ่แล้วหัวสูงเท่ากับวอลโว่เลยดูด้านข้างก็เหมือนวอลโว่เลยครับเนี่ยยี่ห้ออะไรครับเนี่ยนี่ดูครับเป็นไงครับหัวสีน้ำเงินสูงเหมือนวอลโว่เลยอุ้ยพม่าเลี้ยงม้าอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยพม่าเลี้ยงม้าครับผมโอ้โหเขาเลี้ยงแบบว่าถูกกฎหมายเลยอ่ะไอ้ตายสิเลี้ยงม้าอ๋อโอเค
มันไปไกลไหมจากตรงนี้แบบอยู่ขวาใช่ไหมอยู่ขวาแต่ดูซ้ายมืออ่ะมันจะมีไอ้ที่แกงที่ล้างไก่อ่ะที่เป็นตะกร้าไก่อ่ะเหมือนตะกร้าลุยอ่ะเออเนี่ยที่เป็นตะกร้าสีเหลืองอ่ะตะกร้าไก่อ่ะมันจะอยู่ซ้ายมือโอ้แล้วทางมันนรกหรือสวรรค์วะเนี่ยทางเนี่ยเออเป็นทางมันที่แกงถ่ายหัวจะหลุดอ่ะดิโอ้โหเออมีคนมารับแล้วมีคนโบกแล้วรถเก๋งโอ้เห็นใจผมบ้างเออรถมันจะรถเก๋งมันจะขับนิ่มขนาดนั้นไม่ได้แล้วโอ้ยพี่น้องบ้างเด้อพี่น้องเด้อโอ้โหทางโอ้โหโอ้ขอตัวขับรถก่อนครับพี่น้องเอ้ยไม่ไหวโอ้โหนรกชัดๆมันเข้าครับผมช้อนไม่มีทุกทีช้อนจะผมจะวางอยู่ช้อนเก่าๆบางทีผมเก็บทิ้งไงสรุปได้ใช้ซ่อมเพราะว่าแม่ค้าคือร้านที่ผมไปซื้อข้าวอ่ะต้องหยิบช้อนเองแล้วผมไม่ได้หยิบมาสรุปวันนี้ผมต้องใช้ซ่อมที่แบบหักกินข้าวนะครับโอ้ยอย่างน้อยบาทที่นี่ไม่มีอ่ะผมลืมเอามาไงเนี่ยผมหาทั่วแล้วไม่มีเลยจะยืมพม่าก็ยังไงอยู่นะก็เลยใช้ซ่อมพูดผิดใส่ซ่อมดีกว่าพี่น้องเอ้ยดีก็ใส่มืออยู่หรอกมั้งกินข้าวกันเด้อพี่น้องเด้อก็ขึ้นงานเสร็จแล้วครับก็จะกลับไทยนะครับก็เราก็ต้องให้บัตรแข็งมันนะ2ใบที่เราเอามาให้มันหมดเลยให้คนแรกเป็นสีเลยสีขาวให้คนที่2ที่อยู่ในตู้เป็นสีน้ำเงินนะครับตู้ที่อยู่ด้านหน้านี่ครับแล้วเราก็จะได้คู่มือรถที่เราให้เขาไว้กลับมานะครับแล้วก็เดินตามหาชิปปิ้งอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมแลกบัตรก่อนครับรีบไปครับรีบไปได้ตังค์แล้วก็ตั๋วปล่อยเงิน6ล้อเนี่ย10,000กว่าบาท12,000เงินไทยก็ประมาณ300เนี่ย 2-300 นะครับอันนี้ก็จะเป็นรถที่รอกันเยอะแยะเลยครับอันนี้ก็คือรอชิปปิ้งบางคนอาจจะนั่งรอเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะไม่มาครับพี่นะครับมาเดินทางครับผมขากลับฝั่งไทยนะครับก็จะต้องเอาตัวอันนี้ครับไอตัวไอรายการเกี่ยวกับยานพาหนะนะครับก็เขาเรียกว่าคู่มือรถนะครับแล้วก็จะเป็นไอตัวนี้ครับพระราชบัญญัตินี่บินตัวนี้ครับถ่ายเข้าขออภัยครับเมื่อกี้ชิปปิ้งโทรมานะครับเราก็ต้องเอาใบนี้ให้เขานะครับแล้วก็ไอเล็กไอใบตัวนี้ไอบัตรเลขรถนะครับก็จะไม่ต้องเอาอะไรให้แล้วครับหลังจากที่ยื่นตรงนี้เสร็จนะครับเราก็สามารถออกได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นรถหนักออกไม่ได้ครับต้องรอเอกสารออกเท่านั้นนะครับในชิปปิ้งเดินมาแล้ว